ท่านผู้ชมครับล็อกดาวกท็ทำให้คนต้องวิ่งเข้าโรงรับจำนำในกทมเดือนเดียวเนี่ยสูงถึง40ล้านบาทเลยครับ ในชนาทิพลอวีรพักนะครับผู้อำนวยการสถานธนบนุรีกรุงเทพมหานครหรือว่ารู้จักกันดีว่าโรงรับจำนำคอทมเนี่ยก็ได้เปิดเผยว่าสถานการณ์คนเข้าใช้บริการโรงรับจำนำเนี่ยมีอัตราการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับตั้งแต่เดือนมีนาคมจนถึงปัจจุบันโดยเฉพาะเดือนกรกฎาคมเดือนเดียวเนี่ยมียอดเงินรับจำนำพุ่งเกือบ40ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากมิถุนายนที่1,908ล้านเป็น1,940ล้านบาทนะครับ ขณะที่ครึ่งเดือนสิงหาคม64เนี่ยมียอดรับจำนำเพิ่มขึ้นอีก20ล้านบาททำให้ตอนนี้ยอดเงินรับจำนำพุ่งสูงถึงกว่า1,960ล้านบาทแล้ว ถ้าไปดูยอดผู้ใช้บริการโรงรับจำนำก็จะพบว่าเป็นผู้นำทรัพย์สินเนี่ยมาจำนำกว่า2 7 0 0 0รายครับส่วนไทยถอนก็25,000รายสาเหตุสำคัญของผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นก็มาจากสภาพคล่องในช่วงล็อกดาวน์นะครับก็ยืนยันครับรงรับจำนำคอทมอเนี่ยมีเงินทุนหมุนเวียนพร้อมให้บริการประชาชนโดยเตรียมทุนหมุนเวียนไว้สูงถึง4,000ล้านบาทนะครับ รวมรับจำนำกทมก็จะทําโครงการเพื่อช่วยเหลือประชาชนทั้งการขยายระยะเวลาตัวรับจำนำสูงสุดถึง10เดือนครับสำหรับผู้ที่มีตัวจำนำตั้งแต่1ตุลาคม63มถึง2ีมีนาคม64โดยขยายเวลาให้ถึง31สิงหาคม64นะครับนอกจากนั้นก็ยังลดดอกเบี้ยจำนำสูงสุดถึง60%ในวงเงิน5,000บาทคิดตราดอกเบี้ยเพียงร้อยละส0สตางต่อเดือนครับรวมถึงการปรับลดดอกเบี้ยในวงเงินอื่นๆด้วยโดยโครงการนี้จะมีไปถึงวันที่30กันยายน2564นะครับ